Welcome to English Lesson 3, Episode 7 for Student Grade 1, What's the Wari Noise School by Teacher Toffee. ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษาอังกฤษตอนที่7สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยโดยครูทวัชชัยมนต์ศักดิ์สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะครับในวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามและรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับในวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของ numbers 1 to 10ซึ่งเป็นเรื่องของจำนวนตัวเลขนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข10นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเลข1ถึงเลข10ในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยให้นักเรียนดูนะครับการออกเสียงของคุณครูแล้วให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะพูดตามได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มตั้งแต่หมายเลข1กันเลยครับ1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 repeat เดี๋ยวคุณครูนะครับจะทบทวนให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบนะครับนักเรียนสามารถที่จะพูดตามและออกเสียงตามคุณครูได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับ1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10เอาละครับเดี๋ยวที่นี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับได้ลองอ่านออกเสียงด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวเลขมาให้แล้วจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากนั้นเดี๋ยวมาฟังคุณครูอ่านออกเสียงตามนักเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวนักเรียนอ่านออกเสียงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้กับนักเรียนว่าแต่ละตัวอ่านออกเสียงว่าอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูที่หมายเลขแรกกันเลยนะครับ1 1 1 2 2 2 3 3 4
4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเลขนะครับตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข10นักเรียนจำได้หรือไม่ครับว่าแต่ละตัวอ่านออกเสียงเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนคนไหนที่ยังอ่านไม่ได้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะกลับไปแล้วก็ทบทวนได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเลข1ถึงตัวเลข10ถือว่าเป็นตัวเลขพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนควรรู้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Practice 1แบบฝึกหัดที่1นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วพูดบอกจำนวนเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมาทบทวนดูว่านักเรียนสามารถที่จะบอกจำนวนเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่นะครับตั้งแต่จำนวนหมายเลข1ถึงหมายเลข10เป็นภาษาอังกฤษที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองฝึกฝนอยู่ประมาณ5ข้อนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปภาพมาให้กับนักเรียนได้ดูแล้วจากนั้นให้นักเรียนลองบอกจำนวนเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับแล้วจากนั้นคุณครูก็จะทำการเฉลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับในรูปภาพนี้นะครับมีรถอยู่ทั้งหมด3คันนะครับดังนั้นหมายเลข3ภาษาอังกฤษพูดได้ว่า3 3 5 5เอาละครับสำหรับข้อที่2นี้นะครับนักเรียนนับจำนวนรูปภาพลูกบอลที่นักเรียนเห็นทันหรือไม่นะครับถ้าคนไหนนะครับที่สามารถนับทันนะครับก็จะรู้ได้ว่าลูกบอลมีอยู่ทั้งหมด5ลูกดังนั้นหมายเลข5ในภาษาอังกฤษเราเรียกได้ว่า5 5 7 7เอาละครับในข้อที่3นี้นะครับจำนวนของบันนี่หรือว่าลูกกระต่ายนะครับมีค่อนข้างเยอะนักเรียนนับทันหรือไม่ครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่หากคนไหนนับทันนะครับก็จะทราบได้ว่าจำนวนของบันนี่หรือลูกกระต่ายนะครับมีอยู่ทั้งหมด6มีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับซึ่งหมายเลข7ในภาษาอังกฤษพูดได้ว่า7 74 4ในรูปภาพนี้นะครับเป็นรูปภาพไม้บรรทัดนะครับซึ่งนักเรียนเห็นอยู่จำนวนอยู่ทั้งหมด4ไม้บรรทัดนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกนะครับหมายเลข4เป็นภาษาอังกฤษได้ว่า4 4มาที่ข้อสุดท้ายนะครับ9 9
เอาละครับจำนวนในข้อสุดท้ายนี้นะครับซึ่งมีจำนวนหนังสือนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9เล่มนะครับหนังสือนะครับที่นักเรียนเห็นมีทั้งหมด9เล่มดังนั้นหมายเลข9ในภาษาอังกฤษเราพูดว่า9 Practice 2เอาละครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เรื่องตัวเลขไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข10นะครับเมื่อนักเรียนนะครับเรียนรู้แล้วนะครับแล้วนักเรียนอ่านออกเสียงตามแล้วต่อไปก็ให้นักเรียนนะครับได้ทำแบบฝึกหัดนะครับในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชุดที่5ที่คุณครูได้เตรียมให้กับนักเรียนนะครับคำสั่งที่1ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนคัดตามรอยปะและอ่านออกเสียง Direction 1Trace the following word and read. ดังนั้นเมื่อนักเรียนนะครับคัดแต่ละตัวตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข10นักเรียนอย่าลืมอ่านออกเสียงด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการอ่านออกเสียงจะทำให้เราสามารถจดจำการพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับมีคำสั่งที่2นะครับซึ่งคำสั่งที่2นี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะทำได้นะครับคำสั่งที่2ครับให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเขียนจำนวนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม Direction 2 write the English number and see from the pictures and color ซึ่งนักเรียนนะครับก็จะเห็นรูปภาพนะครับในแต่ละข้อนะครับว่ารูปภาพเนี้ยมีจำนวนเท่าไหร่จากนั้นให้นักเรียนนะครับลองนับดูยกตัวอย่างเช่นนะครับรูปภาพนี้นะครับมีจำนวนสิงโตนะครับอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับเมื่อนักเรียนนะครับเห็นจำนวนสิ่งของนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก็ให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษลงไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะครับเมื่อนักเรียนเห็นสิงโตนะครับมีทั้งหมด9ตัวดังนั้นนักเรียนก็ต้องเขียนหมายเลข9แต่ให้เขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับให้เขียนเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับอย่าลืมทำให้ถูกต้องและเรียบร้อยตามตัวอย่างที่คุณครูให้กับนักเรียนได้ดูด้วยนะครับเอาละครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูนะครับดูใน LINE กลุ่มด้วยนะครับคุณครูติดตามผลงานของนักเรียนทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดนะครับคุณครูก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีคำถามนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูผ่านทาง LINE กลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูทอฟฟี่ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่วนครั้งหน้าจะเป็นในเรื่องของอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับ Thank you for your watching and hope to see you soon. Goodbye.